มาดูความคืบหน้าปัญหาข้อพิพาทเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินนะคะของประชาชนที่ขายสินค้าอยู่ที่ตลาดวิกตอรี่พลาซ่านะคะล่าสุดเนี่ยกลุ่มผู้ค้าก็เข้ามาขอความคุ้มครองจากศาลแพ่งนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหลังจากที่เจ้าของพื้นที่เข้าไปปิดกั้นทางเข้าออกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ค้าตลาดวิกตอรี่พลาซ่าพร้อมด้วยทนายความก็เข้าไปยื่นหนังสือต่อศาลแพ่งเพื่อขอความคุ้มครองจากปัญหาข้อพิพาทเรื่องการต่อสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดินจนมีกลุ่มบุคคล40คนนำรถแล้วก็เก้าอี้ไปปิดกั้นทางเข้าออกตลาดวิกตอรี่พลาซ่าซึ่งอยู่ใกล้บริเวณทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งถนนพญาไทนายวรวิทย์เกษมสุขจรัสแสงตัวแทนกลุ่มผู้ค้าตลาดวิกตอรี่พลาซ่าบอกว่าวันนี้ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือกรณีฉุกเฉินขออำนาจศาลไต่สวนคุ้มครองเนื่องจากกรณีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลแพ่งระหว่างโจทก์คือบริษัท International Property จำกัดพร้อมพวกอีก6คนกับนายชายภาคินคำชาจำเลยในข้อหาผิดสัญญาเช่าขับไล่เรียกค่าเสียหายโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากลุ่มเจ้าของพื้นที่ได้หมุนเวียนกำลังเข้าผัดเปลี่ยนเพื่อปิดล้อมบริเวณนะคะก็ทำให้เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยค่ะ